คำถาม do you กับ are you ต่างกันยังไงครับทั้งสองคำนี้ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามแต่มีการใช้ไม่เหมือนกันครับ do you มีโครงสร้างเดียวและ are you มีสามโครงสร้างครับส่วน do you บวกกริยาเป็น present simple tense ซึ่งเป็น tense ที่เราใช้กับสิ่งที่เราทำเป็นประจำ เรื่องปกติทั่วไปและข้อเท็จจริงในปัจจุบันครับเช่น do you like me คำถามนี้ถามถึงว่าตอนนี้ในปัจจุบันมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าว่าคุณชอบผมหรือไม่อีกตัวอย่างเช่น do you work out คำถามนี้ถามถึงว่าคุณออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือปกติแล้วคุณออกกำลังกายหรือเปล่าสังเกตนะครับว่า กริยาทุกคำในโครงสร้างนี้ใช้กริยา infinitive รูปไม่ผันเช่น do you eating seafood เพดครับต้องเป็น do you eat seafood ซึ่งหมายความว่าปกติแล้วคุณกินซีฟู้ดหรือเปล่าถ้าเราใช้ verb ing อย่าง eating เราต้องใช้ are you แทน do you ครับเช่น Are you eating seafood? แปลว่าคุณกำลังกินซีฟู้ดไหม Are you บวก verb ing เป็น present continuous tense ซึ่งเป็น tense ที่เราใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอีกตัวอย่างเช่น Are you working? คุณกำลังทำงานไหม Are you talking to me? คุณกำลังพูดคุยกับผมไหม Are you studying? คุณกำลังเรียนไหม โครงสร้างต่อไปของ are you คือ are you บวกคำคุณศัพท์หรือ adjective ครับเช่น are you tired คุณเหนื่อยไหมคำว่า tired เป็น adjective are you sad คุณเศร้าไหมคำว่า sad เป็น adjective โครงสร้างสุดท้ายคือ are you บวกคำนามหรือ noun เช่น Are you a teacher? คุณเป็นคุณครูไหมหรือคุณเป็นคุณครูใช่ไหม Are you an athlete? คุณเป็นนักกีฬาไหม Are you my friend? คุณเป็นเพื่อนของผมใช่ไหมสรุปนะโครงสร้างเป็นดังนี้ Do you บวกกริยาถามเรื่องทั่วไปในปัจจุบัน Are you บวก verb-ing ถามเรื่องกำลังทำอยู่หรือเปล่า Are you บวก adjective ถามเรื่องคุณๆๆตหรือเปล่าและ Are you บวก noun ถามเรื่องคุณเป็นๆตหรือเปล่า p a k คู่ Native English Combo เป็นสขงกังสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยและอยากปรับพื้นฐานอ่านเขียนฝั่งพูดรวมวยากณ์ครับมีมากกว่า120บทเรียนมากกว่า40ชั่วโมงและแบบปรกหัดมากกว่า500ข้อถ้าสนใจเรียนเขียนสนใจไว้ในคอมเมนต์หรือติดต่อ Line@ crew k e l l e n ครับ